ก่อนอื่นบดก็สบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสดของพวกเราทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องผู้ที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นอภรรกับคนอื่นด้วยและก่อนที่เขาจะเข้าสู่การฟังประคำของพระเจ้าเขาจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเข้าต่อไปความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคงเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์เราไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าขอจะบ่เลี้ยวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเผาฟางเสียเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูมาถึงว่าจะพบกันก็เพียงลำบากถึงว่าจะพบกันคงเพียงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นส่งประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องใจสาขาเราไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเจอถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังเก่าไปตามไปเราวิญญาณเข้าประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเจอจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาผู้ลุ่งโมทนาสาธุการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกผู้ลูกสรรเสริญพระองค์เจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่และผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสเสาร์วันใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรผู้ลูกเขามาขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระองค์อธิษฐานร่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนและผู้ลูกสั่งผูกมัดผีปีศาจหายวิญญาณชั่วบริวารของมันอำนาจของมันกิจการของมันโดยพระนามซื้อของพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศว่ามันบ่มีสิทธิ์ที่จะรบกวนผู้ลูกในเวลานี้ผู้ลูกภาวนาอธิษฐานขอการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนจึงภาวนาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องมื้อนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของอาทิตย์นี่เขาจะเบิ่งเรื่องใหม่เนาะเรื่องภาสติปัญญาของพระเจ้า
ซึ่งเฮาก็เคยเว้ากันวิญญาณแห่งสติปัญญามาจากพระเจ้าจังสิเป็นความที่สิ่งที่เฮาต้องการหลายเฮาสิเบิ่งก่อนจะเข้าฟังพระคําของพระเจ้าเฮาจะเบิ่งนํากันจากพระคํา1โครินธ์บท1ข้อที่30ถ้าพี่น้องมีพี่น้องก็เปิดไปเลยติดตามเนาะอาจารย์จะขออ่าน1โครินธ์บทที่1ข้อที่30ว่าดังนี้โดยพระองค์นั้นเจ้าทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นปัญญาจากพระเจ้าและทรงเป็นผู้เฮ็ดให้เฮาสอบธรรมและทรงสําระเฮาให้เป็นไผ่พ้นบริสุทธิ์ของพระเจ้าและทรงไถ่เฮาให้พ้นเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายโมทนาขอบพระดีพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเฮาได้มาอยู่รวมกันบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจพวกเฮาให้สว่างขึ้นจะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าสำหรับมวลมนุษย์และสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นวันนี้พวกเฮาจะศึกษาเรื่องภาสติปัญญาของพระเจ้าจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโดยพระองค์นั้นเพิ่นว่าเจ้าทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าพระสติปัญญาและปัญญานี่พุทธเจ้าปัญญาเนาะน่าจะใส่พระสติปัญญาจากพระเจ้าและสติปัญญาของเจ้านั้นอัตวิทย์เฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมเพิ่นว่าเนาะสําคัญหลายเด้ตัวนี้พี่น้องสติปัญญานี่แตกต่างกับความรู้เด้ที่เฮาเฮียนจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนวิชาชีพอีหยังก็ตามเนาะเฮาอาจจะเฮียนจากโรงเรียนสถาปนิกจังซี่เฮาก็เก่งเรื่องสถาปนิกก็บ่ได้หมายความว่าคนเก่งเรื่องสถาปนิกหรือว่าคนแป้งรถเฮียนจากโรงเรียนแป้งเป็นเมคานิกแป้งรถสิมีสติปัญญาสติปัญญากับนี่แตกต่างกันเนาะเฮาเห็นว่าสติปัญญาที่เฮาจะศึกษาในวันนี้เป็นพระสติปัญญามาจากพระเจ้าของพระเจ้าเนาะซึ่งบ่มาจากความคิดของมนุษย์มนุษย์ก็มีสติปัญญาแต่มันต่างกันความคิดของมนุษย์น่ะสติปัญญามาจากมนุษย์น่ะแต่เฮาจะเบิ่งนี่เป็นของพระเจ้าล้วนๆบ่แม่นอีหยังพระสติปัญญามาจากพระเจ้านั่นอันใดคือสติปัญญาของพระเจ้าสําหรับมนุษย์เฮาสิมาเบิ่งเนาะมนุษย์ในโลกนี่ถ้าเฮาจะศึกษาสูงเฮามีการศึกษาสูงเฮาก็มีความรู้สูงเด้พี่น้องแต่บางคนมีความรู้เคยเว้าบ่ภาษาลาวท่วมหัวเอาตัวบ่รอดหลายที่สุดพอขาดสติปัญญาตัวอย่างข่าวของหนุ่มวิศวกรเนาะที่เฮียนสูงเพิ่นมีงานดีมีเงินเดือนสูงแม่นข่าวเรื่องจริงนี่บ่แม่นเรื่องเอามานั่นแต่มื้อนึงจบชีวิตของตัวเองย้อนบ่สมหวังในความรักเพิ่นไปฆ่าแฟนเพิ่นแล้วเพิ่นก็ฆ่าเพิ่นเองตายเนาะมีความรู้สูงแท้ๆผู้นี้เงินเดือนสูงแต่บ่มีสติปัญญาเนาะมีนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่อาจารย์เคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้ว Apple เนาะที่ดังที่สุดในโลกนี่ Steve Jobs มีเงินจนนับตัวเลขบ่ได้เงินนั้นเขามาเขียนให้เราเบิ่งแล้วเวลาเรานอนอยู่ในเตียงเอามาเบิ่งแล้วว่าแม่นหยังอันนี้เขาว่าเงินเจ้าเงินอยู่ในไสล่ะว่าตัวเลขแล้วล่ะเงินข่อยอยู่ในไสก็อยู่ธนาคารพุ่นแล้วเขาว่าโอ้แล้วว่าคอยสิตายเลยก็ยังบ่ได้ใช้เงินอันนี้หลายกระโดดก็ดีเนาะมีเงินบ่สามารถนับได้เพิ่นเป็นมะเร็งหลังจากที่ฮู้ว่าเพิ่นจะตายแล้วบัดนี้จะเสียชีวิตแล้วเพิ่นเลยเขียนไว้ว่าคอยมีความสามารถหลายเนาะในเรื่องคอมเรื่อง Apple เรื่องซุ่มนี่ iPhone มันยังเป็นเพิ่นหมดแหละเป็นผู้สี่นำเป็นผู้คิดประดิษฐ์สร้างมีความรู้สูงจนเขาเอิ้นว่านักวิทยาศาสตร์มีเงินหลวงหลายเพิ่นเขียนไว้ว่าแต่ข่อยบ่ฮู้ว่าหลังจากตายไปแล้วข่อยสิไปอยู่ไสข่อยสิเป็นแนวใดบ่ฮู้เขาเลยเขียนปื้มเพิ่นออกสิว่าประวัติเรานะแต่เราว่าเขียนใส่เด้ออันนี้คำถามข่อยฮอดซุมื้อนี่ข่อยยังคิดบ่ออกเลยว่าข่อยสิเป็นแนวใดมันข่อยตายไปแล้วเนาะหมายความว่าเรามีความรู้แต่บ่มีสติปัญญาเด้พี่น้องแล้วบ่รู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่พระเจ้าให้มีอยู่เนาะแล้วบ่รู้เลยในโลกนี้
คงยังมีหลายคนที่บ่แตกต่างยังกับนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้นักปราชญ์ผู้นี้เนาะคนในโลกนี้บ่มีหลายคนปานใดที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหลายคนก็บ่สํานึกว่าตัวอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นและจักอยู่เพียงเวลาสั้นๆในโลกนี้มื้อนึงก็ต้องจากไปเนาะบ่สํานึกได้เด้คือจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปบื้นซอกหาบางคนเฒ่าเลย70ปลาย80ปลายปูแห้งเห็ดหลายขึ้นแล้ววะแห้งจากสะสมหลายแห้งจากมีดินมีจากมีเฮือนตื้มมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งที่พระเจ้าให้สติปัญญาเพิ่นเนาะเพิ่นเขียนไว้ในพระธรรมสุภาษิตน่ะโซโลมอนซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ด่งดังในโลกนี่ด้วยสติปัญญาย้อนแล้วสติปัญญาแล้วเพิ่นได้กล่าวไว้ว่าคนที่ฉลาดน่ะจะสนใจในมือตายหลายกว่ามือเกิดแต่ที่เฮานี่สนใจในมือเกิดหลายกว่ามือตายเด้พี่น้องแม่นบ่ฮอดวันเกิดมันปุ้ยเอาใหญ่บ่ได้ขึ้นหามือตายส่วนหลายผู้ใดคือกันแหละจักผู้ใหญ่ผู้น้อยคือกันหมดสมื่อนี้มันไม่เห็นเฮาหลงเลยพี่น้องเนาะหลงเห็นสิ่งบ่สําคัญน่ะเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าสิ่งสําคัญน่ะกับเป็นสิ่งบ่สําคัญโซโลมอนว่าคนฉลาดน่ะคิดหามื้อตายหลายกว่ามื้อเกิดพี่น้องลองคิดเบิ่งว่าแม่นบ่แล้วว่ามื้อตายสําคัญกว่าเพราะเจ้าสิไปอยู่ส่วนนิรันดร์กาลที่นั่นเนาะมื้อเกิดมาเจ้าก็เกิดมาอยู่ในโลกนี้บุดเดียวจังได๋เจ้าก็ไปแล้วให้เป็นคนนั้นพี่น้องมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้บ่สำนึกได้ว่าตนเองเป็นหยังต้องเจ็บป่วยเป็นหยังต้องมีโรคไห้สิ่งโควิด19จังซี่หรือโรคไห้อื่นๆที่ทำลายสิ่งที่มีชีวิตหรือรบกวนชีวิตของตัวเองเป็นหยังต้องตายแต่ยังหนุ่มแท้เนาะบ่สนใจตายแล้วจะเป็นอย่างไรบ่สนใจเมียนไผจะสามารถตอบคำถามนี้ให้มันชัดเจนได้ถ้าเราถามความนี้เนาะย้อนบ่มีคนตอบได้แหละเพิ่นก็หาผู้อ่านบ่ได้เพิ่นก็เลยบ่ฮู้จักบ่สนใจเลยเพราะมันเหนือความคิดของมนุษย์เรื่องแล้วนี่เนาะมีพระศาสดาองค์หนึ่งไปเขาไปถามเพิ่นเรื่องเกิดเรื่องตายแหละเพิ่นยังสุถามมันขลําความนี้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมศาสตร์ของมันเพิ่นว่าเพิ่นตอบง่ายๆเนาะบ่ต้องถามมันขลำบ่บ่ฮู้คันสิว่าตัวเองบ่ฮู้พัดเป็นผู้ใหญ่เสียเปรียบก็เลยตอบว่าอย่าสุถามคำนี้เนาะแม่นไผสามารถตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนมีบ่คนในโลกนี้มีมนุษย์ในโลกนี้บางคนก็ตอบได้ส่วนนึงแหละพี่น้องสิ่งว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เนาะคนทั้งหลายก็โอ้สุดยอดผู้คิดได้ความนี้คือสุดยอดอยู่เฮาเบิ่งมนุษย์ผู้อื่นคิดบ่ได้เด้แต่เฮามาเบิ่งแท้ๆมันก็บ่ถูก 100% นี่ถ้าแม่นพระเจ้าเว้านี่ถูก 100% เด้คนบ่เจ็บก็ยังตายอึก็ถูกเด้รถต่ําอยู่ไปคนทางรถต่ําตายโป๊ะตายเลยแล้วบ่ได้เจ็บแล้วก็ตายเด้เนาะมันก็บ่ถึงหมดคันอันใดมาจากมนุษย์น่ะคันที่อาจารย์ตอบนี่แบบมนุษย์นี่ขอตอบว่าคงบ่มีในโลกนี้ว่าผู้ใดสิให้ความชัดเจนได้เนาะมีบางคำตอบและบางคำสอนที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาได้แต่คำตอบเหล่านั้นยังบ่ชัดเจนแท้เพราะยังเฮ็ดให้มีคำถามได้อยู่คือว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วเฮาก็ยังถามเอ้าบัดผู้บ่เจ็บก็ยังตายดิก็ไม่ควรบ่ถูกแท้ๆพี่น้องมีบ่ผู้ตอบได้แน่นอนมีเนาะที่เฮาจะเบิ่งต่อไปนี่ผู้นั้นต้องแม่นพระเจ้าคนสิตอบได้มันถูกปัญหานี่ตอบได้มันถูกคําถามนี่พระเจ้าได้บอกถึงแหล่งที่มาของทุกสิ่งพระเจ้าผู้เฮาเสือนี่แหละพี่น้องได้บอกถึงแรงที่มาของทุกสิ่งว่าเกิดมาจากไสเกิดมาแล้วเป็นแนวใดสิเป็นแนวใดและจากโลกนี้ไปแล้วสิเป็นแนวใด
ผู้เดียวที่บอกได้เรื่องนี้แต่ว่าคนบ่สนใจเพราะมั่นซาตานผีปีศาจให้หลอกคนเรานี่อย่าสุไปเสือสุไปเสือเนาะคิดว่าคือกันกับพวกเขียนปรัชญาคิดคนออกมามันบ่ได้แม่นเด้เนาะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงมีชีวิตอยู่ฮู้ทุกสิ่งพงอยู่ตั้งแต่ใดๆมาแล้วก็เป็นแรงเกิดแรงของทุกสิ่งพระเจ้ากล่าวไว้ว่าแรงแห่งสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างนั้นอยู่ที่พระเจ้าและผู้ที่นำเอาสติปัญญาของพระเจ้ามานั้นก็แม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใน1โครินธ์บท1ข้อ30ที่เขาเว้านี่ฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงของทุกสิ่งเป็นคำตอบของทุกสิ่งปัญหานี่ก็มีคำตอบมั้ยเนาะบ่มีปัญหายังบ่มีคำตอบในพระคัมภีร์เป็นยังเฮาตายเป็นยังคนต้องเก็บต้องป่วยเป็นยังต้องตายแต่ยังหนุ่มตายแล้วไปไสตอบมั้ยตอบให้หมดเนาะพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถิดสำหรับมนุษย์เนาะพระองค์ได้มีแผนกอบกู้เอามวลมนุษย์กลับคืนไปอยู่กับพระองค์ตั้งแต่ได้มาแหละเป็นยังเกี่ยวกับกู้เพราะว่ามนุษย์หันอยู่ในโลกปัจจุบันนี่นะมนุษย์ตกอยู่ใต้สิ่งโซหาย3อย่างพี่น้องก็จื้อหูจักเรื่องนี้เนาะอันที่1อำนาจบาปกรรมอยู่ในโลกนี่มีบาปกรรมเขาตกอยู่ใต้อำนาจนี้ยากบ่อยากก็ตกเนาะซึ่งเป็นต้นเหตุของสิ่งโซหายทุกสิ่งบาปกรรมนั้นเนาะมีอำนาจเนื้อสิ่งสู้ให้ทุกสิ่งมาจากเป็นแหลมอันที่สองตกอยู่แต่อำนาจการสับแสงเมื่อมีบาปกรรมและการสับแสงก็อัตโนมัติเลยแหลมเข้ามาการสับแสงเป็นยังการเจ็บป่วยขัดขืนย่านกลัวกังวลต่างๆแล้วนี่แหละอายุสังขารอยู่ในแห่งมดอันที่สามมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจโลกนี่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ซึ่งเขาบอกกันนั่นแต่ว่าคนคิดว่ามีผีปีศาจดีเนาะแต่ผีปีศาจให้นี่เพื่อบุญอยากเอาเลยแต่พระเจ้าบอกว่าโลกนี่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พระเจ้าบุได้บอกตัวดีจักมีบุมีเลยตัวนั้นเนาะฉะนั้นบุมีมนุษย์คนใดจะมีฤทธิ์เดชอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหา3อย่างนี้โดยตนเองได้สิพยายามแล้วได้กับบุวิทย์พยายามแก้ไขบาปกรรมที่อยู่ในเลือดตัวเองกันเช็ดได้ไหมเขาเป็นมนุษย์ได้เขาก็มีบาปกรรมเขาสิไปแก้ไขแล้วไปบอกคนอื่นไปแก้ไขส่วนคนก็บ่ได้ตัวเองก็ยังแก้ไขตัวเองบ่ได้เนาะมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยบุมีจักคนเลยทุกคนบุมีเจ้าตนบุญเลยพี่น้องคนว่าคอยเป็นเจ้าตนบุญคอยเป็นอันนั้นอันนี้อย่าสุไปเสือมันบ่มีเรายังมีบาปกรรมอยู่เราอยู่ใต้การสับแสงเราอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจเนาะย้อนแนวนั้นแหละพระเจ้าจึงเสด็จมาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงเสด็จมาบังเกิดมาเกิดเนาะและนำเอาแผนการของพระเจ้าแผนการไถ่มนุษย์จากสิ่งชั่วหาย3อย่างของพระเจ้าลงมาในโลกนี้และนำเอาคำตอบซึ่งมนุษย์บ่สามารถตอบได้ลงมาด้วยคำตอบปัญหาทุกสิ่งหมายความว่าคำตอบทุกอย่างเกี่ยวกับทุกปัญหาที่เขาบูชาอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระเจ้าจึงเอื้อนว่าเป็นสภาสติปัญญาของพระเจ้าเนาะดังนั้นพระเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าพี่น้องหมายความว่าพระสติปัญญาของพระเจ้าเอาลงมามดนำพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเอาลงมามดเลยนั่นเขาเป็นเท่านั้นเนาะเขาอยากได้สติปัญญาของพระเจ้าเขาอยากพบสติปัญญาเนี่ยอยากคู่คำตอบต่างๆเขาจะไปหาใครกับหาพระเยซูคริสต์เจ้าเลยพี่น้องฉะนั้นเขาผู้ใดก็ดีเมื่อไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งตำบิดที่พงเหตุกับเขาคือพงเหตุให้เขาผู้มีบาปกรรมนี่ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระองค์เนาะอยู่ใน2โครินธ์บทหาข้อ11พี่น้องก็ชื่อได้เนาะเอาความสอบธรรมของพระเจ้ามาให้เฮาเพื่อให้เฮาได้มีชีวิตคืนดี
กับพระเจ้ามีชีวิตที่สามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ย่อมคมสมธรรมสามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าได้สำหรับเฮาจากบาปกรรมพี่น้องสำหรับเฮาจากการสับแซงและไทยเฮาจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้วินาทีนั้นที่เฮาอ้าปากต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็สำหรับบาปกรรมทั้งหมดที่เฮามีตั้งแต่มื้อเกิดจนถึงมื้อนั้นแหละและบาปกรรมในอนาคตด้วยพระเจ้าไถ่ไปก่อนเลยเด้เนาะไถ่ไปก่อนเลยไถ่ไปหมดเลยก่อนเฮาจะเฮ็ดอีกอำนาจกับไถ่มีหมดแหละสำหรับเฮาจากการสับแสงการสับแสงข่มทุกข์จนบ่ข่มเจ็บป่วยบ่มีหยังนี่การตายก่อนกำหนดบ่มีหยังเนาะพระเจ้าไถ่หมดเลยตัวนี้ฉะนั้นคนคริสเตียนเว้าได้ทันทีว่าสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเว้าได้เลยพี่น้องเว้าได้เนาะเพราะแม่นอีหลีและก็เฮ็ดหยังก็เจริญเว้าได้เว้าได้แต่หลายคนบ่เชื่อเด้พี่น้องแม้แต่มาเป็นคริสเตียนก็บ่เชื่อฉะนั้นเขาบ่เชื่อเขาก็บ่เห็นเด้บ่เห็นสิ่งเหล่านั้นเนาะเฮาสิมาเบิ่งบัดนี้อีกว่าฮูปอันนั้นอาจารย์ให้เบิ่งซื่อๆเนาะฮูปอันนี้ที่เฮาเคยเบิ่งแล้วว่าเมื่อเฮาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระองค์ก็ยกย้ายเฮาจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าไปในโลกนี้ในด้านวิญญาณเอาเขาไปในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าและให้เขาเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณนี่มันยังพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเอาให้เขาละละโดยบ่เขาบ่ต้องเฮ็ดหยังมีแต่รับเอาเนาะเขาก็ได้เพิ่นก็เอาให้บ่ได้เฮ็ดหยังเลยพี่น้องเขาสิเฮ็ดก็บ่ได้เขาสิถือศีลภาวนาสิเฮ็ดหยังมัดเฮ็ดดีสุดยอดกาบ่ได้เพราะว่าบาปกรรมบ่สามารถถึกลึบล้ำเพราะมันอยู่ในเลือดฟังคักๆเด้อพี่น้องมันอยู่ในเลือดเลยแต่ที่บาปกรรมเฮาถึกลึบล้ำนั้นก็ย้อนการไถ่ของพระองค์ย้อนการประกาศของพระองค์และล่าว่าเจ้าหมดจากบาปกรรมแล้วและเอาความสบทําใหม่เฮาเป็นของขวัญพี่น้องจากพระเจ้าเพิ่นเอิ้นเนาะอันนั้นแหละเพิ่นเอิ้นข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์คนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เนาะเฮาสิเบิ่งเป้าหมายต้นตอในการไถ่เฮานั้นก็แม้นเอาสติปัญญาของพระเจ้ามาให้เฮาเข้าไปในขบวนการสติปัญญาของเจ้านั้นแต่อันสำคัญต้นตอนั้นอันนึงเนาะคือการนำมนุษย์ให้พ้นจากนรกบึงไฟและนำมนุษย์กลับคืนไปเสวยสุขอยู่บ้านของพระเจ้าเที่ยวเอิ้นว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นะเนาะอันนั้นเป้าหมายใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ามาไถ่พวกเฮานั้นบ่แม่นแฮะอันนั้นแม่นสติปัญญาของพระเจ้าที่เฮ็ดกับพวกเฮาอันที่1ที่พระเจ้าเปิดเผยสติปัญญาของพระเจ้าคือการไถ่โดยเฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังเพราะเพียงแต่รับเอาแผ่นการไถ่เสื้อนี่การไถ่นั้นเฮาก็ได้รับชีวิตใหม่คือชีวิตที่สอบธรรมตายจากโลกนี้ไปมื้อใดก็บ่ไปใช้บาปกรรมที่นรกอวิจีบึงไฟก็ได้แต่กลับไปอยู่บ้านในเมืองสวรรค์กับพระเจ้าเนาะแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกเด้พี่น้องเกิดหยังขึ้นผู้สอบธรรมของพระเจ้าสติปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเตรียมไปเบิดนะเป็นแผนละเอียดอยู่ในโลกนี้จากโลกนี้ไปไม่ยังพระเจ้าเตรียมไปหมดเนาะอันนั้นเพื่อเอิ้นสติปัญญาของพระเจ้าผู้สอบธรรมก็มีชีวิตครบบริบูรณ์เพื่อเอิ้นซึ่งเป็นชีวิตของพระเจ้าได้ชีวิตนิรันดรแหละแต่อยู่ในโลกเพื่อเอิ้นชีวิตครบบริบูรณ์เป็นชีวิตของพระเจ้าพี่น้องย้อนเฮาเป็นคนสอบธรรมนั่นแหละเขาจะพบสติปัญญาพบคำตอบทุกอย่างของชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยเนาะอาจารย์สิบ่เข้ารายละเอียดเพราะเขาก็บอกกันมาหลายเทื่อแล้วในโลกนี้เขาดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตด้วยไสยศาสตร์ชีวิตด้วยพระพรชีวิตด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเนาะชีวิตที่มั่นสตานพีพิสันหายแต่ต้องบ่ได้ชีวิตเหนือธรรมชาติเลยพี่น้องและที่สองเมื่อจากโลกไปในใจที่สุดคนคริสเตียนเนี่ยอาจารย์คิดว่าบ่มีไผดอกบ่แน่ใจ
เมื่อจากโลกนี้ไปว่าได้ไปอยู่สวรรค์นั้นพระเจ้าได้ไปอยู่ในบ้านที่พระเจ้าจัดแจงไว้ท่าคือฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่คงจะบ่มีไผที่จะสงสัยเรื่องนี้เนาะเขาแน่ปานนั้นเพราะว่าเขาได้เข้าใจเขาได้รับสติปัญญาพระเจ้าให้เข้าใจในแผนการของพระเจ้าอันนี้เป็นสติปัญญาพระเจ้าประทานให้แก่เฮาซึ่งหลายคนอยากเข้าใจบ่เข้าใจหลายคนพยายามบื้นด้วยตัวเองก็บ่ได้เลยพี่น้องไผสิได้จักเถื่อแนวเฮาบ่จักเนาะบื้นด้วยตัวเองมันบ่ได้หรอกมือหนึ่งอาจารย์บ่แม่นสร้างแปลงวงไปอยู่บนนึงมันบ่มีสร้างแปลงวงวงอาจารย์ตายบ่แม่นมันตายมันไวโพดอยากให้มันสร้างใครออกมากูสิบึ้งก่อนนะสิทธิ์นั่นใดไปเตะบนหันเตะบนนี่ตายเลยมงตายเลยบึ้งสิม่างมันบึ้งมันตายบนไหนมันฆ่าบนไหนม่างออกแล้วมงอัตโนมัติเนาะมันมีล้านนั่นอัตโนมัติของมันน่ะอยู่หันมันหลุดออกไปโอ้ยแตกไปกระจัดกระจายเอาเข่าบ่เป็นเลยบัดนี้สร้างก็บ่มีเลยถิ่มเนาะก็คือกันกับมนุษย์เฮาแหละเฮาซอกเองนี่ไม่สิไปเห็นแต่แนวกระจัดกระจายจักมันหยังตัวอันใดมันอยู่บ่ไหนบ่ฮู้จักเลยแต่ผู้จะเป็นเจ้าของมงเอาไปให้แม่คํามีสร้างเป็นมงนี่มันฮู้จักว่าเข่ามันหนอดใดอยู่บ่ไหนมันเอาเข่าเลียบเนาะแต่เฮาเฮ็ดบ่ได้เด้มนุษย์หลายคนก็เป็นคือผู้ขานี่แหละบ่เคยแปลงมุ่งจักเถื่อไปหม่างมุ่งบัดเอาเข่าเลยบ่จักสิเอาเข่าทางใดลืมหมดเพราะเฮาบ่แม่นผู้สำนานเฮาบ่แม่นเจ้าของผู้เฮ็ดมุ่งเพิ่นฮู้จักหมดแหละไล่ตัวใดควรอยู่บนใดอันใดไปออกหมดอาจารย์เห็นผู้หนึ่งมาหม่างรถอยู่เฮือนตะกี้เป็นสางเวียดอ้ายเพิ่นก็เลยเอาผู้นั้นมาเพิ่นว่ามันยกจักใหม่เรามาเห็ดแต่เศร้าเราม่างออกอาจารย์ไปยืนเบิ่งอาจารย์จนหงึดเราม่างออกหนดนี่นะเราบ่ได้สนเด้เอาถิ่มใส่ซ้ำบักใหญ่ถิ่มใส่ป่นกันเลยถิ่มปังๆๆๆลงหันจักมันยังถิ่มลงหันหมดเราม่างออกมาจักมันยังตัวมันหยังโอ้อาจารย์คือว่ามึงเอาเขานอนหนดต้องเหลือคักคิดว่าหนดมันต้องใส่ร้อยพุ่นจักหนดน้อยหนดใหญ่มันอยู่ใสจับถิ่มป้นเป้กันหมดแทนที่จะเอาไว้เป็นจุเป็นเดือนห่วยเป็นเอานี้บัดเบิ่งเราเอาเข่าอาจารย์ยืนเบิ่งอยากสนใจว่าเราเอาเข่าเราสิเป็นใดพี่น้องเอาเข่านี่สุดท้ายกับบ่มีหนดจักโตเรียบร้อยมัดก็ติดจักพึ่มบ่ของเขาเป็นเจ้าของเนาะคือกันกับพระเจ้าแล้วผู้จักทุกสิ่งเฮาสิไปสอกหาพระเจ้าเองเนี่ยบ่มีทางเนาะพระเจ้าเป็นคำตอบทุกอย่างของชีวิตในโลกพระเจ้าฮู้จักหมดเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนี้มาพี่น้องชีวิตเฮาก็ขึ้นอยู่กับพระองค์เจ้าฮู้จักตับไตไส้พุงของพระเจ้าฮู้จักหมดเฮาสิบ่ฮู้จักได้เด้เนาะบทเรียนหยังสำหรับเฮามื้อนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระสติปัญญาอันเดียวของพระเจ้าพี่น้องและเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตถ้าเฮาอยากฮู้จักถ้าจะหูจักสติปัญญาอันตมิตรที่พระเจ้าเอามาให้เฮานั่นที่จะเฮาให้เฮาเข้าไปในแรงแห่งสติปัญญาของเจ้าเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมเพิ่นว่าฉะนั้นพระเจ้าเห็นให้เฮาเป็นคนสอบธรรมก่อนมื้อนี้เฮาเฮียนทอดนี่แหละว่าเฮาสามารถเข้าไปสู่แรงสติปัญญาของพระเจ้าเพื่อจะเห็นคําตอบในทุกเรื่องน่ะเฮาต้องเป็นคนสอบธรรมซะก่อนพระเจ้าให้เฮาเป็นคนสอบธรรมซะก่อนมื้อนี้เฮาจะเฮียนเท่านี้เราจะศึกษากันเนาะให้ชื่อเท่านี้แหละอยากเข้าไปในแรงแห่งสติปัญญาของพระเจ้าน่ะต้องเป็นคนสอบธรรมถ้าบ่เป็นคนสอบธรรมก่อนสิเป็นคนสอบธรรมนี่ต้องรับเอาภาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นแผ่นการไถ่ของพระเจ้าที่พระองค์นำมามาเป็นของเฮาเนาะเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับโลกสำหรับมวลมนุษย์แต่มีหลายคนก็บ่สนใจในเรื่องนี้แต่พวกเราก็ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกข้าน้อยได้พบแล้วแรงแห่งสติปัญญาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพวกข้าน้อยเป็นผู้สอบธรรมและพวกข้าน้อยสามารถเข้าไปในแรงนั้น
พื่อจะพบกับสติปัญญาที่ต้องการขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนั้นในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาทุกมือเลยเนาะพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านอยู่ไสก็ตามเนาะถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องเป็นคนมีสติปัญญาแล้วครบจริงพี่น้องมีแล้วเด้พอพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องมีจิตวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพี่น้องมีสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพี่น้องแล้วแต่หลายถึงเฮาบ่คิดเฮาคิดว่าเฮาจนตาแจบ่มีสิเฮาจนตาแจถ้าเฮาฮู้จักเรื่องนี้ฮู้จักพระเจ้าแท้ๆเนาะบ่มีจนตาแจบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาจนตาแจได้สติปัญญาพระเจ้าพระเจ้าฮู้ทางออกหมดฉะนั้นเฮาเป็นผู้สอบธรรมเฮาก็ได้สิ่งเหล่านี้คือกันฉะนั้นเฮาจะบ่จนตาแจเด้พี่น้องพี่น้องอยากได้บ่เดี๋ยวนี้เนาะบ่ว่าแต่การอยู่การกินการดำรงชีวิตกันเฮ็ดเวียกทำงานไม่ยังกะอย่าเฮาต้องการสติปัญญาเด้เพื่อจะให้พบความสำเร็จเนาะดังนั้นถ้าพี่น้องอยากได้สิ่งเหล่านี้ต้องแน่นอนแล้วรับเอาจากพระเจ้านั่นแหละพี่น้องเนาะสำหรับคนที่บ่แม่นคริสเตียนที่ท่านฟังอยู่ในเวลานี้ท่านฟังอยู่ไสกะอย่าท่านอาจจะพบกับปัญหาที่ท่านแก้บ่ตกกำลังวุ่นวายอยู่กับปัญหาแล้วนะจะปัญหาหยังก็ตามแหละลูกระบาดบ่ปัญหาคันอยู่กินปัญหาสุขภาพปัญหาหยังก็อย่าอย่าคู่สติปัญญาอย่าคู่ทางออกก็มีในพระเจ้านั่นแหละในพระเยซูคริสต์เจ้าแหละพระเจ้าเมื่อท่านหากท่านเป็นคนสอบธรรมท่านก็จะพบสิ่งนั้นอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นได้ใดแน่นอนอยากเป็นคนสอบธรรมมีวิธีเดียวคือตอนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองด้วยการภาวนาอธิษฐานเนาะภาวนาอธิษฐานกับหลับตากล่าวที่อาจารย์จะพากล่าวเลยจนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะแล้วก็จบเลยเวลานะอาเมนแล้วก็จบหมายความว่าฉะนั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์กับภาวนาเนาะบ่อยากภาวนากับบ่ห้ามเด้อบ่บังคับไผและพี่น้องชาวคริสเตียนที่บ่ท่านแน่ใจอยากภาวนาอธิษฐานนำก็ภาวนาอธิษฐานอยู่บ้านอยู่ไสก็ตามพี่น้องภาวนาอธิษฐานได้อาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานนั้นซึ่งข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจสัวห้าย3อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นคืออำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเหตุให้มนุษย์ต้องเก็บป่วยตายขาดขืนทุกจนย่านกลัวมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายบัดนี้ข้าน้อยฮู้จักว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ประมาณเมื่อ 2,000 กับ20ปีเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายในโลกนี้ดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าน้อยขอบคุณสำหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้คืนมาจากตายและข้าน้อยขอรับเอาการคืนพระสนของพระองค์นั้นมาเป็นชีวิตใหม่ของข้าน้อยข้าน้อยประกาศว่าบัดนี้ข้าน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วข้าน้อยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในแหล่งในคลังแห่งพระสติปัญญาของพระองค์เพื่อจะได้เห็นผู้จักคำตอบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของข้าน้อยครอบครัวของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พวกข้าน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของข้าน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคือเจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านอยากพบกับสติปัญญามาจากพระเจ้าก็บอกกับพระเจ้าว่าข้าน้อยขอรับเอาสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าในเรื่องนี้เนาะแล้วเฮาสิเห็นสิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเฮาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อต่อสู้กับสิ่งสัวให้ที่มันสตานพีพิสารให้เอาเข้ามาอาจารย์อยากสักส่วนให้พี่น้อง
ขณะศูนย์คริสตจักรประเสริฐประจำแข็งก็เห็นบางคนนอกก็ขอบใจเด้อตื่นเต้นหลายเพิ่นเอาไปใส่จอ LED บล็อกใหญ่ก็นั่งบึงนมัสการนําพวกเฮาเนาะขอบใจหลายให้พระพรพระเจ้าสําแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนบ่แต่แข็ง1แข็งใดที่ได้เข้าร่วมในการภาวนาอธิษฐานหรือในการฟังพระคําของพระเจ้าในตอนเช้ามื้อนี้ดังนั้นเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเป็นเสียงเดียวกันซึ่งอาจารย์จะนำพาเลยพี่น้องเราตามสุดท้ายก็มอบให้ศาสนาจารย์คันเพชรเนาะเป็นผู้ภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องเราตามเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดมานซาตานและผีปีศาจให้ในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่าพวกมันบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปพวกมันถูกปลดอำนาจหมดแล้วพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไหวมารซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อบ่ให้มีการสาปแสงที่มันนำเข้ามานั่นสิ่งซัวห้ายที่มันนำเข้ามานั่นได้ถูกลบล้างทั้งหมดพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไหวสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกขน้อยประกาศว่าการขับไหวสิ่งสัวหายเหล่านั้นต้องมุดไปเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงจากคนทั้งหลายให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยการสาปแสงอื่นๆที่ตกถือผู้ที่ขับไหวนั้นพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณข่มอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้กระทำสุกยู่ให้คนทั้งหลายจำนวนหนึ่งได้ต่อสู้กับความจริงต่อสู้กับความสอบธรรมที่มาจากพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณที่ฆ่ามนุษย์วิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักโคมเพศพวกขน้อยประกาศข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ให้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมปลดปล่อยเขาจากอำนาจการสาปแสงและจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายจะเป็นสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งซัวห้ายที่มันซาตานรบกวนพี่น้องสิ้นคนบาปสะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่ในวันนี้พวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศอีกทีหนึ่งว่าผู้รับใส่ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยได้รับการ
ปิ่นปัวให้หายแล้วในเวลานี้พวกขน้อยคิดถึงอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองพิตพรที่ต้องไปฟอกเลือดวันนี้นางต้นลูกสาวของเพิ่นที่ต้องใส่เลือดพวกขน้อยโมทนาขอบคุณพรุงสำหรับหลานสาวอาจารย์คำแพงอาจารย์สีจันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับป้าน้อยอาการดีขึ้นเหลือหลายในเวลานี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยประกาศว่าวิญญาณแห่งความตายต้องออกไปจากคนเหล่านี้ให้การเยียวยาปินปัวรักษาไปถึงคนทั้งหลายเป็นต้นทุกคนที่อ้องออกพระนามสื่อของพระองค์และเขาจะได้พ้นแน่นอนพวกขน้อยประกาศว่าคุณสอบธรรมที่มีหนี้ศีลให้ถึกลึบล่างไปทั้งหมดบ่ให้มีอีกพวกขน้อยประกาศว่าคุณอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปในเมื่อก่อนให้เขาส่งคืนมา2เท่าตัวพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งไสยชนะเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19ไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาลบกวนพวกขน้อยในเวลานี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่พวกได้นำลงมานั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พึนมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันยืนได้รับสติปัญญาพิเศษมาจากพระเจ้าเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19ที่รบกวนประเทศของพวกขน้อยอยู่พวกขน้อยพร้อมกันอธิษฐานภาวนาเพื่อคณะศูนย์กริจักขาประเสริฐประจำแข็งอยู่ใน18แข็งพวกขน้อยอวยพรพวกเพิ่นทั้งหลายให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเพิ่นไสยชนะเป็นของพวกเพิ่นและให้พวกเพิ่นได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าให้ถือกับน้ำพระทัยของพระองค์พวกขน้อยพากันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อกอบกู้เอาคนเหล่านั้นออกจากบึงไฟนรกและช่วยคนเหล่านั้นขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยยิ่งพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้กล่าวรวมกันเกิดเป็นจริงแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาสาธุการแด่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยโมทนาสรรเสริญพระนามของพระองค์สรรเสริญความใหญ่ของพระองค์สรรเสริญความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้เข้ามาชีวิตของพวกขน้อยทุกคนและในทั่วประเทศนั้นพวกขน้อยขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธิ์เดชอำนาจที่มาจากพระเจ้าโดยการที่พวกขน้อยได้เห็นพระสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า
และพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละเป็นสติปัญญาอันเดียวของพระเจ้าและเป็นคำตอบให้แก่ทุกๆปัญหาและในชีวิตของมนุษย์ทุกคนฉันพระองค์น้อยขอขอบคุณพระองค์อธิษฐานทุกอย่างนี้ในพระนามพระมหาเยซูเจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขครบปลอดภัยในชีวิตเนาะจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตพี่น้องทิศหน้าเขาจึงกระพุกกันแบบนี้